Movie Check สวัสดีครับได้เวลา Movie Check กับผมวีระวีโรจน์นะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับเดดไลน์รายงานข่าวล่าสุดว่าทาง MGM ได้คว้าลิขสิทธิ์ Remake System Crasher ภาพยนตร์สัญชาติเยอรมันที่เข้าฉายเมื่อปี2019โดยได้ตัวนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างเชนนิงเทเทมมารับบทภายใต้การอำนวยการสร้างของเชนนิงเทเทมร่วมกับริชแคลลินและปีเตอร์เคียนแนนครับภาพยนตร์ต้นฉบับ System Crasher เล่าถึงเรื่องราวของเด็กหญิงที่ต้องทนทุกข์กับอดีตที่ตามหลอกหลอนและต้องย้ายสถานรับเลี้ยงเด็กเป็นประจำเพราะนิสัยที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวจนได้ฉายาว่าความผิดพลาดของระบบเพราะเกินเยียวยานั่นเองแหละครับจนกระทั่งเธอเนี่ยได้พบกับโค้ชที่อ่อนโยนแต่ก็มีความเข้มงวดทำให้เกิดมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยภาพยนตร์ฉบับรีเมคนี้จะเล่าถึงเรื่องราวของเด็กหญิงในสหรัฐอเมริกาและเน้นย้ำถึงเรื่องราวเกี่ยวกับบาดแผลของอดีตที่ตามหลอกหลอนและการรักษาเยียวยาจิตใจของเด็กๆนั่นเองครับเอาละครับแล้วกลับมาบูวี่เช็คกับบีนี่ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้วีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Movie Check